ไทยพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ไปรู้จักชีวิตของซากีเรียนปีกาสมกับฟุตบอลและท้องทะเลแดนใต้ที่สงขลายูไนเต็ดสนทนากับเทรุยูกิโมนิวะซามูไรแกล่งแห่งบางกอกกลาส FC เรียนรู้การทักทายด้วยภาษาโปรตุเกสแบบง่ายๆในสไตล์บราซิลเลียนของผู้คนชาวใต้ผูกพันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรจากท้องทะเลมาเนิ่นนานเป็นแหล่งประกอบอาชีพการประมงเลี้ยงชีพอีกทั้งยังเป็นสถานที่สวยงามสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายซากีรินตีกาสมปีกดาวรุ่งสโมสรสงขลายูไนเต็ดเติบโตมากับชุมชนชาวประมงจังหวัดสตูลซึ่งคุ้นเคยกับคลื่นลมและชายหาดทะเลปักใต้นอกจากนี้ชีวิตยามเด็กของเขายังเกี่ยวข้องกับลูกฟุตบอลใบกลมกีฬายอดนิยมในหัวใจของเด็กท้องถิ่นแดนใต้หลายๆคนคือพูดถึงทะเลกับคนใต้ถ้าคนที่มาเที่ยวก็ต้องพูดถึงทะเลอยู่ดีนะครับเขามาภาคใต้ก็เพื่อมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวเกาะมาเที่ยวอะไรที่แบบสวยงามในส่วนของทะเลฟุตบอลเป็นเสน่ห์ของคนภาคใต้เหมือนกันเป็นอะไรที่แบบควบคู่กันไปบางคนอยากมาเที่ยวอยากดูบอลก็มีคือคนใต้ใช้ชีวิตกับการเล่นฟุตบอลเยอะตัวผมเองก็อยู่กับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กอยู่กับทะเลมาตั้งแต่เด็กอย่างบ้านผมเป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆที่อยู่ใกล้ทะเลทุกคนสนใจในเรื่องกีฬาแต่โอกาสที่จะรับในการเล่นฟุตบอลในเล่นกีฬามีน้อยมีบอลลูกเดียวเล่นกันประมาณ20กว่าคนมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนมีความสนใจมากเล่นบอลเสร็จโดดน้ำทะเลเล่นบอลเสร็จโดดน้ำทะเลเป็นอะไรที่มันควบคู่และสนุกกันไปด้วยกันนะครับแม้ช่วงเวลาที่ยากลำบากในวัยเด็กจะยากเหลือเกินหากคิดจะมีรองเท้าฟุตบอลสักคู่แต่ด้วยความรักและศรัทธาในกีฬาฟุตบอลส่งผลให้ซากีเรียนตีกาสมได้รับโอกาสเรียนสูงในระดับปริญญาตรีที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมได้ลงเล่นฟุตบอลอาชีพพาทีมเชียงใหม่ FC ขึ้นดิวิชั่น1ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงสู่วงการฟุตบอลไทยรองเท้าสตาร์ทคู่แรกนี่ได้ที่ซื้อมาได้ด้วยตัวเองก็คืออยู่เก็บตังค์อยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนขวายได้คู่แรกมาเป็นอะไรที่มันได้มาแล้วเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ามันดูแลอย่างดีอะครับไม่ว่าจะเป็นแบบการขัดการอะไรคือทนุถนอมมากเลยภูมิใจมากกับคู่แรกกว่ามันจะพังเราก็ดูแลมันเกือบตายเหมือนกันครับครอบครัวผมไม่ได้จะมีตังอะไรเยอะแยะครับโอกาสที่ได้ผมได้เล่นฟุตบอลนั่นก็มาจากการที่ผมได้ทุนเรียนทีนี้ได้ไปเรียนเชียงใหม่ก็ได้ไปเล่นฟุตบอลของเชียงใหม่ FCก็ถือว่าก้าวอีกก้าวนึงในการเล่นฟุตบอลอาชีพครับผมเป็นปีที่รู้สึกดีด้วยที่ว่าเราก็เรียนอยู่ด้วยหาเงินเลี้ยงตัวเองไปด้วยเรียนไปด้วยเป็นความภูมิใจที่แบบหาซื้อกันไม่ได้ครับพูดถึงคือหาซื้อกันไม่ได้โดยมันพูดบรรยายออกความรู้สึกแบบเราดีสุดๆในช่วงเวลาของมันเองครับด้วยความคิดถึงบ้านเกิดและวิถีชีวิตแดนใต้ที่คุ้นเคยทำให้ซากีรินตีกาสมเลือกเดินทางกลับมาลงเล่นฟุตบอลให้กับทีมปัตตานี FC ทีมดังโซนภาคใต้ของลีกระดับภูมิภาคก่อนเส้นทางวงลูกหนังจะพานักเตะธรรมดาอย่างเขาได้สัมผัสลีกสูงสุดกับทีมวัวชนแดนใต้สงขลายูไนเต็ดทีมฟุตบอลตัวแทนหนึ่งเดียวจากภาคใต้ในระดับไทยพรีเมียร์ลีกในช่วงที่กลับมาเล่นปัตตานีช่วงนั้นเป็นโค้ชบุคคลีเดเรซซึ่งเป็นอาจารย์ผมเองแล้วทีนี้ผมก็เลยว่าไปเล่นให้แกผมก็เลยอยากกลับไปเล่นให้แกก็เลยไปเล่นให้ทีมปัตตานี FC เราก็ได้ทำเต็มที่ครับจนกระทั่งเราได้เข้าแชมเปี้ยนลีกแล้วทุกคนในปัตตานีเขาก็เข้ามาดูบอลเยอะแล้วกลายเป็นฟีเวอร์ในจังหวัดของเขาไปเลยครับผมเราก็ได้ทำเพื่อเขาเพื่อทีมแล้วก็
เป็นเพื่อคนของคนจังหวัดปัตตานีเราก็ดีใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของเขาณวันนั้นนะครับผมพูดถึงผมเล่นสตูลมาระดับโอลีกเล่นเชียงใหม่มาเล่นปัตตานีมาผมแค่ต้องการเล่นในสิ่งที่ผมรักเฉยๆไม่เคยคาดหวังว่าเราจะมายืนอยู่จุดที่มันเป็นลีกสูงสุดของประเทศณตอนนั้นมีทีมไทยลีกติดต่อผมมาก็คือเป็นอะไรที่แบบมันจะจริงหรอในส่วนของความคิดของเราเพราะเราคือเด็กธรรมดาคนนึงที่อยากเล่นฟุตบอลคือเราก็ตื่นเต้นในเพราะไม่เคยมีทีมระดับที่สูงกว่ามาติดต่อเราให้มาเล่นพูดถึงเป็นทีมสงขลาเป็นทีมที่แบบเป็นทีมที่อยู่ระดับไทยลีกของภาคใต้ทีมเดียวก็ภูมิใจครับที่ได้มาร่วมทีมในวันนี้ซากิรินตีกาสมมีความภูมิใจที่ได้ลงเล่นท่ามกลางนักเตะชื่อดังของภาคใต้มากมายในทีมสงขลายูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นพิเชษสาดีนและชัยรัตน์มัตสิริอีกครั้งยังพร้อมที่ได้ลงเล่นตำแหน่งตัวรุกริมเส้นหรือแม้แต่เกมรับก็ตามเมื่อก่อนสมัยก็ได้รู้จักถึงซุปตาคือซุปตาของจังหวัดสตูลเลยก็ว่าได้คือพิเชษสาดีนแล้วก็ได้รู้จักชื่อของบังชัยรัตน์มัตสิริรู้จักชื่อของมานพสอนแก้วเมื่อก่อนเป็นแค่คำว่ารู้จักผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าผมจะได้มาเล่นกับซุปเปอร์สตาร์อย่างพวกพี่ๆเขาเป็นอะไรที่ภูมิใจมากครับภูมิใจมากๆเลยก็ในช่วงเวลาที่แบบขึ้นมาเล่นปีกคือณตอนนั้นผมชอบตำแหน่งตรงนั้นใช่มันบางทีมันอาจจะแบบเข้นความสามารถเราอาจมาเยอะหน่อยประมาณนี้ครับแล้วเป็นคนที่ชอบบู๊อยู่ด้วยเป็นคนที่ชอบบู๊อยู่ด้วยก็เลยผมก็เลยเลือกตัดสินใจว่าอยากเล่นปีกลองดูสักตั้งนึงว่าการเล่นปีกมันเป็นยังไงเราก็ได้เรียนรู้ในส่วนตรงนั้นไปการเดินทางสูงสุดกับฟุตบอลระดับไทยพรีเมียร์ลีกซากิรินตีกาสมได้เรียนรู้และต้องต่อสู้กับระดับเกมฟุตบอลซึ่งยากกว่าที่เคยพบมาอีกทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตจริงของนักฟุตบอลอาชีพที่เปลี่ยนแปลงให้เด็กชายชาวสตูลธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นแบบอย่างของเด็กๆอีกหลายคนในบ้านเกิดของเขาถ้าพูดถึงไทยลีกคือยากมันสนุกกับความท้าทายที่ผมได้รับมาในทุกเกมในทุกแมตช์เวลาได้เจอกับต่างชาติที่เขามีดีกรีที่ดีที่สุดเจอกับคนไทยที่เป็นระดับทีมชาติเนี่ยเรารู้สึกว่าลงไปแล้วเราอยากเล่นเราก็อยากให้เรารู้ว่าเราก็มีดีพอที่แบบสู้กับเขาได้ถึงแม้เราจะไม่ได้ติดทีมชาติก็ตามครับชีวิตผมก็อยู่กับฟุตบอลตลอดนะครับเป็นอะไรที่มันมีความสุขครับเราได้อยู่กับมันเราได้เจอผู้คนหลายๆผู้คนเราได้เจอพี่ๆที่น่ารักพี่ๆที่ดีของแต่ละทีมภูมิใจครับที่ได้ไปเล่นบอลในแต่ละจังหวัดคือสิ่งที่ผมมาจุดนี้ได้ผมก็ไม่เคยลืมจุดที่ผมเคยมาจากโรงเรียนที่บ้านผมก็ไม่เคยลืมซึ่งผมก็แต่ละปีผมก็นำของไปมอบให้โรงเรียนที่บ้านเพราะแต่ก่อนมีฟุตบอลอยู่ลูกนึงใช่มีฟุตบอลอยู่ลูกนึงทีนี้ผมก็เลยเอาฟุตบอลเหล่านี้ซื้อฟุตบอลไปให้เขาเล่นให้อะไรโดยที่แบบเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าอะไรแค่ต้องการให้เขามีโอกาสได้เล่นฟุตบอลมากขึ้นครับผมจากเด็กบ้านๆคนนึงมาเล่นระดับไทยลีกชีวิตเปลี่ยนครับกลายเป็นกลับบ้านทีนึงเป็นไอดอลของน้องๆไปเลยเขาน้องๆทุกคนเขาอยากเป็นเหมือนพี่นะกลับไปบางไซกิรินบางทำไงอ่ะถึงได้เป็นนักบอลระดับไทยลีกผมก็บอกตอบน้องไว้ว่าขยันอดทนและก็สู้ตั้งใจฝึกซ้อมเดี๋ยวโอกาสมันก็จะมาวันนี้สกิรินตีกาสมยังคงมองเห็นความผูกพันของลูกบอลใบกลมที่ขับเคลื่อนให้เด็กๆท้องถิ่นเติบโตไปตามความฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพไม่ต่างจากเกลียวคลื่นท้องทะเลที่ยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนแดนใต้เสมอมา